สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเจนจะมาอัดคลิปเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้เจนเอ้ยให้เจนเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้เพื่อนฟังนะคะว่าผีที่น่ากลัวที่สุดคือที่ไหนซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าก็คงต้องเป็นบ้านร้างสิหรือไม่ก็ต้องเป็นคนจมน้ำตายผูกคอตายหรือว่าผีที่สวยสวยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เจนจะบอกว่าสำหรับเจนนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่สิ่งที่เจนจะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเจนอยากเล่าเรื่องนี้เพื่อที่เพื่อนๆที่ผ่านมารับฟังคลิปนี้ของเจนแบบสะดุดตาคลิปนี้เจนอยากจะบอกว่าให้ระมัดระวังตัวซึ่งอย่าประมาทเด็ดขาดค่ะผีที่น่ากลัวที่สุดคือผีที่อยู่บนถนนอันนี้คือจริงจังมากเลยนะเพื่อนๆผีที่น่ากลัวที่สุดคือผีที่อยู่บนถนนเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าผีที่อยู่บนถนนน่ากลัวยังไงคือเพื่อนๆรู้ไหมว่าผีที่อยู่บนถนนน่ะคือเขาอะตายแล้วแต่อีกก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเกิดอุบัติเหตุครั้งที่1ก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาใช่ไหมคะแล้วการตายของแต่ละครั้งการตายของแต่ละคนแต่ละช่วงเวลาก็เป็นการสะสมของผีตายโหงณบริเวณนั้นๆซึ่งเจนอยากจะบอกว่าเจดอะเคยฝันช่วงนั้นเจนสวดมนต์แผ่เมตตาใหญ่ใช่ไหมคะแล้วอาจจะดึงด้วยว่าเวลาที่เราเดินทางอะอาจจะมีสิ่งอาจจะเป็นต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือเจนไม่ได้เพ้อเจ้อเจนก็อยากให้คนที่มารับฟังเจนเนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งที่เจนจะเล่าต่อไปนี้นะคะว่าให้ระวังตัวเองอะเข้าเรื่องต่อเลยก็คือเจนฝันตอนนั้นคือช่วงนั้นนะเจนสวดมนต์แผ่เมตตาเจนคิดว่าเขาคงจะมาขอส่วนบุญเจนเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางตอนกลางวันหรือไม่ตอนคืนเนี้ยอาจจะมีแบบผีที่ตายโหงที่อยู่บนถนนนะเขาอะเห็นเราแต่ด้วยพลังงานอะไรสักอย่างที่เขารู้ว่าเราสามารถขอส่วนบุญได้เงี้ยเขาก็จะมาเข้าในความฝันของเราว่าเขาเนี่ยทรมานมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งคืนนั้นนะเจนฝันว่าเจนอะไปถนนที่นึงซึ่งถนนที่นั้นมันมืดมากคือมืดแบบเพื่อนคิดภาพตามเหมือนอารมณ์แบบตีสองตีเที่ยงคืนตีหนึ่งสองไม่ค่อยมีรถอะมันโว่งๆเว่งๆใช่ไหมมันจะเป็นแบบความมืดที่มันแบบค่อนข้างแบบว้าเวแบบมืดๆเปลี่ยวๆอะแล้วจะมีไฟทางที่แบบสลัวๆก็แบบแล้วเจนอะไปเจอผีตัวหนึ่งซึ่งลักษณะเขาอะตัวเขาใช่ไหมคะอารมณ์แบบเหมือนโดนชนแล้วเละอะโดนชนแล้วเละเลยนะแล้วเละแบบคือเหมือนตัวเขามันเละมากแล้วมันดำมันมืดแล้วหน้าเขาก็เละแต่หัวเขาตัวเขาอ่ะมันเหมือนอารมณ์เหมือนขาดช่วงเนี้ยค่ะช่วงส่วนบนอ่ะมันขาดแต่มันก็เหมือนขาดลุ่ยอ่ะแต่มันก็เป็นขาดลุ่ยที่มันยังติดกันอยู่อ่ะค่ะจริงก็ฝันแล้วในความฝันคือมันน่ากลัวมากจริงแบบกลัวมากจริงก็ฝันว่าตื่นเช้ามาจริงคิดอย่างเดียวว่าทำไมจริงถึงฝันแบบนี้จริงคงจริงก็คิดว่าสงสัยเขาคงมาขอส่วนบุญเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่คนเราสวดมนต์จะมีกระแสบุญอย่างหนึ่งที่สัมภเวสีผีเร่ร่อนผีตายโหงเขาจะรู้เพราะว่าผีพวกนี้เวลาที่เขาตายไปอ่ะก็จะไม่มีใครทำบุญให้เขาใช่ไหมคะพอไม่มีใครทำบุญให้เขาปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทุกข์ทรมานมากเอาเพื่อนๆคิดภาพตามเจนนะถ้าถามว่าทุกข์ทรมานยังไงเพื่อนๆเห็นคนที่ไม่มีบ้านแล้วเขาต้องแบบเหมือนรู้สึกโหยหิวไหมต้องตากแดดอดข้าวอดน้ำแล้วแบบผอมซูบดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาโรยรินมากแต่นี่คือจะเป็นแบบร่างกายเละหน้าเละมีเห็นหน้าไม่ชัดเลยแล้วแบบปฏิปต่อไม่ได้ว่าเป็นคนแต่รู้ว่าเนี่ยคือคนในความฝันรู้ว่าคือคนแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้พูดแบบเหมือนพูดปากนะแต่เขาเหมือนในใจจิตเขาอ่ะพูดออกมาว่าแบบ
ทรมานนะคะเหมือนเขาจะสื่อว่าทรมานแต่เขาไม่ได้พูดตรงตัวว่าทรมานนะเพื่อนๆแต่เขาจะสื่อจิตว่าทรมานซึ่งเจนเห็นภาพนั้นนะเจนอะในความเป็นเจนที่อยู่ในความฝันตอนนั้นคือเจนที่อยู่ในความฝันนั้นคือเจนก็กลัวกลัวด้วยแต่ก็บวกกับการที่ว่าเราก็ก็เห็นเขาพอเห็นเขาปุ๊บภาพก็ตัดไปแล้วก็เจนก็เช้าเลยคือเจนก็ฝันเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนึงที่เจนรู้สึกว่าเวลาที่เจนอะสวดมนต์แผ่เมตตาใหญ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่บทไหนก็แล้วแต่ที่เจนสวดใช่ไหมคะอาจจะมีแรงบุญสักอย่างนึงที่เวลาที่เราไปถนนหรือเราไปไหนเดินทางไปไหนเงี้ยพวกสัมภเวสีวิญญาณผีเร่ร่อนผีตายโหงอะเขาคงจะมาขอส่วนบุญเราซึ่งเจนอยากจะบอกว่าเพื่อนๆนะคะคนไหนที่ข้ามถนนเจนแนะนำนะอย่าข้ามอย่าข้ามเป็นอันขาดถ้ามีสะพานลอยให้ข้ามสะพานลอยค่ะนี่คือสิ่งที่เจนอยากเตือนเพื่อนๆอย่าแบบห้ามประมาทอีกขาดอย่ามองว่าอย่าเสี่ยงเพียงแค่เสี้ยววินาทีว่าข้ามถนนเร็วกว่าเร็วกว่าข้ามสะพานแต่ให้มองว่าการข้ามสะพานเนี่ยมันทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวกว่าการที่เราข้ามถนนเพราะว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าการข้ามถนนอะเจนเชื่ออย่างนึงนะอันนี้เป็นความเชื่อเจนเชื่อว่าตัวตายตัวแทนมีอยู่จริงมีทุกที่วิญญาณผีตายโหงผีสัมภเวสีผีเร่ร่อนถึงแม้ว่าเขาไม่เอาตัวตายตัวแทนแต่เขาก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นการเหมือนตายซ้ำเพื่อเป็นบริวารณจุดนั้นก็มีนะคะซึ่งเจนไม่อยากให้เพื่อนๆคนที่เข้ามาดูคลิปเจนเนี่ยประมาทห้ามประมาทนะคะเพราะว่าแค่เสี้ยววินาทีเดียวจริงๆอ่ะมันทำให้คนเราตายได้แล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีข่าววันก่อนนะยังไม่นานนะคะว่ามีรปภ.ท่านหนึ่งเป็นคนไทยนะคะรปภ.ท่านหนึ่งซึ่งเขาข้ามถนนแถวราชพฤกษ์นนทบุรีนะคะหน้าห้างชื่อดังเพิ่งเปิดใหม่แห่งหนึ่งต่อก็คือประมาณเจนจำเวลาไปปีไม่ได้นะน่าประมาณเที่ยงคืนกี่โมงไม่รู้ถ้าจำผิดขออภัยนะคะสามารถเพื่อนๆไปหาข้อมูลได้เลยข่าวก็เพิ่งแบบมันออกไปแต่ก็ไม่ได้ออกสักพักแล้วอะค่ะครับว่าแบบตายโดนชนตายอะไรเงี้ยซึ่งเจนก็มองว่าเฮ้ยมันคนเราแค่ข้ามถนนมันจะถึงขนาดตายเลยเหรอแต่มันตายจริงๆของเรามันตายจริงๆนะเพื่อนๆเวลาที่รถมาเร็วมากแล้วเราจะเอาชีวิตไปแขวนไว้บนถนนแค่เพียงแค่ว่าเราอยากข้ามถนนเพื่อให้เร็วขึ้นถ้าเร็วขึ้นแล้วชีวิตเราไม่ได้อยู่บนโลกเนี่ยเพื่อนๆว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราข้ามสะพานลอยช้าหน่อยแต่เราจะมีอายุยืนยาวเพื่ออะไรเพื่อเห็นความสุขของคนที่เรารักและเพื่อเห็นคนที่เรารักอะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรมันจะดูแฮปปี้กว่ากันกับการที่เราเฮ้ยตายไปแล้วเราต้องเป็นผีแล้วยืนมองพวกเขาแบบอยากอยู่ตรงนั้นจังแต่เราเป็นตายไปแล้วเราเป็นผีไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็อยากจะแบบมาแชร์ตรงนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ฉันจะมาเล่าให้ฟังก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะว่าผีที่น่ากลัวที่สุดผีตายโหงที่ถนนค่ะผีที่โดนอุบัติเหตุที่ถนนซึ่งถนนเป็นสิ่งที่น่ากลัวและต้องระมัดระวังนะเพื่อนๆ อันนี้เจนเตือนไว้นะคะว่าเพื่อนๆข้ามสะพานลอยให้ข้ามสะพานลอยนะอย่าข้ามถนนเพียงพอต้องการให้รวดเร็วไม่ได้นะคะไม่ได้เลยห้ามประมาทอีกค่ะนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะอีกนิดนึงนะคะถนนทุกที่ให้ระมัดระวังนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น3แพ่ง4แพ่ง5แพ่งอะไรที่เป็นแพ่งๆค่ะต้องระวังให้ดีเพราะว่าผีจะแบบฝังลึกฝังนานฝังแบบฝังไว้อยู่ตรงนั้นนะคะค่อนข้างที่จะออกยากเพื่อความปรารถนาดีนะคะจึงหวังว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปเจนผ่านมาเห็นก็คงจะแบบว่า
ใครที่คิดกำลังจะข้ามถนนอย่าค่ะหันมาข้ามสะพานลอยดีกว่านะเพื่อนๆอย่าเอาชีวิตแค่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวทำให้ชีวิตเราจบลงอย่าเพียงเพราะข้ามถนนเพื่อให้เลี้ยวขึ้นแต่ชีวิตเราสั้นลงไม่ดีค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ